ยอรมันอาหารเช้าในการลังกาต้อนรับเด็กญี่ปุ่นนะครับเทค2นะครับเทคแรกลบไปแล้วโอเคมื้อแรกของเด็กญี่ปุ่นนะครับและนี่คืออาหารของเราโอเคครับวัดเป็นไงอยู่นะครับเป็นบุคคลบาลีนะครับในตำนานอนุสวยกว่าเป็นเทศกาลไหว้เจ้ากันอยู่นะครับมาดูครับคือบรรยากาศทางเข้าของเราไปดูด้านในครับพาเข้ามาในบรรยากาศของความเป็นวัดเป็นน้อยดีแล้วคนข้างหลังนั้นทำอะไรอยู่คนข้างหลังถ่ายรูปเลยหมุนหน่อยเป็นไงแดงเนี่ยแดงเนี่ยกำหนดปีชงคือมะโรงจอมะแม่ฉลูนะครับสมาชิกปีชงคุณพ่อหนูพุ่งแล้วก็ปักกิ่งนะครับด้านบนของงานในอ่างนะครับก็จะมีโคมไฟการปีชงเป็นเริ่มต้นบูชาที่สนองเคาะห้องนี้นะครับต้องเดินออกไปเข้าประตูหน้านะแต่เดี๋ยวออกตรงนี้นะครับลองดูตรงนี้ด้านหลังนะครับรายการที่ดั้งเดิมพร้อมกับข้าวเปล่าและน้ำจิ้มนะครับสายด่างเลยเราก็มีโอกาสได้มาเที่ยวข้างวัดข้างวังกันนิดนึงนะครับก่อนจะไปคาเฟ่ประตูทางมาลาสโตรนะครับร้านนี้อิสลาโฮสเทลหรืออลิสคาเฟ่เขาว่าโด่งดังในย่านนี้กันเดี๋ยวลองไปดูซิว่ามีอะไรข้างในออกจากจีนๆนะครับเจ้าของเขานะครับโลสังขยาของเขาครับมาร้านนี้นะครับเดี๋ยวมากินกาแฟร้านนี้กันนะครับ